สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรวรรณจาภัยอินทร์ค่ะนักวิชาการประมงปฏิบัติการค่ะขอนําเสนอเรื่องการประเมินความสําเร็จการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงภายใต้กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดค่ะผู้ร่วมทําการศึกษานะคะสารานุรัติปานสุวรรณและมาลสีคําศรีค่ะสําหรับการประเมินความสำเร็จของโครงการนะคะประเมินความพึงพอใจค่ะประเมินผลผลิตสัตว์น้ําและประเมินรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะประเมินความสำเร็จในการดําเนินกิจกรรมค่ะประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะประเมินผลลัพธ์แล้วก็การพัฒนาองค์ความรู้และนําความรู้ไปใช้นะคะเพื่อทราบปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะขอบเขตการศึกษาพื้นที่42จังหวัดค่ะกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะอายุ15ถึง24ปีจํานวน756รายนะคะระยะเวลาดําเนินการนะคะ1ปี8เดือนค่ะวิธีการดําเนินงานนะคะก็คือรับสมัครเกษตรกรที่เป็นเยาวชนค่ะมีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําค่ะถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมนะคะทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็ดูงานค่ะผลลัพธ์ของกิจกรรมนะคะมีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะนําไปใช้จริงได้ค่ะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันแล้วก็มีการติดตามประเมินผลค่ะผลผลิตของโครงการนะคะคือสามารถประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะมีสัตว์น้ําบริโภคแล้วก็มีรายได้นะคะสร้างรายได้นะคะลดรายจ่ายนะคะมีการบันทึกข้อมูลเก็บผลผลิตนะคะตัวชี้วัดของโครงการนะคะเชิงปริมาณนะคะเยาวชนที่เข้าร่วมนะคะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับการบริการทางด้านการประมงนะคะจํานวน756รายนะคะเชิงคุณภาพนะคะเยาวชนนะคะพึงพอใจนะคะไม่น้อยกว่า80%ค่ะทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชายค่ะช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่15ถึง17ปีค่ะส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลายค่ะอาชีพนะคะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ค่ะระดับความพึงพอใจต่อโครงการนะคะอันดับแรกเลยก็คือเจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นมิตรเป็นกันเองค่ะอันดับ2นะคะภาพรวมระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ค่ะและลำดับ3นะคะเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุดนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมของโครงการระดับการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังเข้าร่วมโครงการนะคะของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.98 นะคะหมายถึงเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังเข้าร่วมโครงการในระดับมากนะคะส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดนะคะเป็นประเด็นผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคค่ะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 นะคะหมายถึงว่ามีผลผลิตสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคมากที่สุดนะคะส่วนประเด็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุดนะคะก็คือประเด็นมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะสรุปและวิจารณ์ผลค่ะด้านสังคมของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าเกษตรกรอายุน้อยๆเนี่ยจะค่อยๆสั่งสมประสบการณ์และก็ความสามารถในการทําการเกษตรนะคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนระดับความพึงพอใจของเกษตรกรนะคะมากกว่า98%นะคะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มากกว่า89%ในได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะประเด็นความพึงพอใจมากที่สุดก็เป็นเจ้าหน้าที่มีความมิตรเป็นมิตรเป็นมีความสุภาพเป็นกันเองนะคะแล้วก็ประเด็นพึงพอใจน้อยสุดเนี่ยเป็นประเด็นของการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนะคะเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้การบริหารจัดการการวางแผนในการจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะในส่วนของผลสําเร็จด้านผลผลิตสัตว์น้ํานะคะที่เกิดขึ้นหลังร่วมโครงการนะคะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะคะ50.81กิโลกรัมต่อรายนะคะซึ่งสร้างความภูมิใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจนะคะให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นนะคะหากมีแรงงานอายุน้อยเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาคการเกษตรนะคะจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยีนะคะนําความรู้นะคะสามารถปรับตัวได้ดีเนี่ยอาจจะส่งผลดีต่อภาคการเกษตรนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนผลผลิตผลสําเร็จนะคะมูลค่านะคะและรายได้จากการใช้ประโยชน์หลังเข้าร่วมโครงการนะคะมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็พบว่ารายได้และมูลค่าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะคิดเป็นร้อยละ50.73นะคะเกษตรกรสามารถลดรายจ่ายนะคะโดยสามารถนําผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยมาบริโภคในครัวเรือนแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งจําหน่ายนะคะซึ่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะอีกทั้งการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเกิดการสร้างเครือข่ายนะคะอาจนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อผลักดันให้เกิดการดําเนินงานในรูปแบบของธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและในส่วนของผลการประเมินความคิดเห็นของเยาวชนนะคะ
ที่เข้าร่วมโครงการนะคะได้รับความรู้แล้วก็นำความรู้ไปใช้หลังเข้าร่วมโครงการนะคะพบว่าเห็นด้วยมากที่สุดก็คือประเด็นผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะคะเห็นด้วยน้อยที่สุดก็คือประเด็นรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะโดยโครงการนี้นะคะเราจะเน้นให้มีผลผลิตสัตว์น้ำนะคะบริโภคในครัวเรือนนะคะการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะต้องอาศัยเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเข้ามามีบทบาทเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะมีหลายงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรที่มีอายุมากนะคะมักมีอัตราการตอบรับแล้วก็เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยได้ต่ำกว่าเกษตรกรที่มีอายุน้อยค่ะ